สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องเราด้วยนะคะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นวอนใครรักลินลี่ขอให้ก้าวผ่านเรื่องภาพหลุดลันไม่มีประโยชน์ที่จะต้องออกมาชี้แจงเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นวอนใครรักลินลี่ขอให้ก้าวผ่านเรื่องภาพหลุดไปและโฟกัสที่ผลงานลันจะให้อธิบายเพื่ออะไรเผยคนในครอบครัวเห็นภาพกันแล้วแต่พยายามก้าวผ่านเพื่อจะได้สร้างผลงานต่อไปได้มีเรื่องดราม่าไม่เคยว่างเว้นเลยจริงๆสำหรับครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดขณะที่เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตกำลังไลฟ์สดอยู่นั้นแฟนคลับเข้ามาถามและให้เจนนี่อธิบายเรื่องของน้องสาวลิลลี่นารีนาเชื้อแหลมหรือลิลลี่เลิกคุยทั้งอำเภอที่มีภาพหลุดหน้าคล้ายลิลลี่นอนกอดแฟนซึ่งตั้งแต่ต้นไลฟ์แฟนๆก็คอยถามตลอดแต่เจนนี่ก็ไม่ได้สนใจจนเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเจ้าตัวคงจะทนไม่ไหวเลยขอชี้แจงเรื่องของน้องว่ามีหลายคนเม้นว่าให้ช่วยอธิบายเรื่องราวของน้องลินลี่หน่อยเจนนี่ขออนุญาตถามทุกคนนะคะว่าเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่เขารอเหยียบย่ำเราต่อให้เราอธิบายยังไงต่อให้มันจริงหรือไม่จริงแต่คนที่เขารอเหยียบย่ำเขาก็ไม่ฟังอยู่แล้วถ้าทุกคนรักเป็นห่วงลินลี่ทุกคนรักและเป็นห่วงเจนนี่เป็นห่วงครอบครัวเราข้ามผ่านเรื่องดราม่าไปด้วยกันอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานมากกว่าทุกคนรักและเป็นห่วงลินลี่ทุกคนเป็นห่วงทุกคนเห็นข่าวหมดแล้วแต่ทุกคนพยายามก้าวผ่านมันไปให้ได้เพราะว่าเราต้องสร้างผลงานต่อลินลี่ต้องเข้มแข็งและเดินต่อทุกคนคะเวลาที่คนในครอบครัวของเราทำผิดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องพี่น้าอาเราต้องเหยียบย่ำเขาเหรอคะต่อให้ลินลี่ไม่ได้ทำผิดหรือลินลี่ทำจริงๆเจนนี่ถามหน่อยถ้ามีคนมาด่าครอบครัวคุณจะทำยังไงคุณจะปกป้องไหมหรือว่าคุณจะเลือกอะไรคุณจะเลือกพูดไหมว่านี่มีคนด่าคนแชร์เต็มไปหมดเจนนี่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะเรื่องนี้ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณไม่มีวันเข้าใจแต่นี่พวกเราผ่านเรื่องดราม่า กันมาเยอะมากพอที่ว่าวันนี้เราจะเข้มแข็งและสู้กับมันได้แล้วทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเราผลจากดราม่านี้ก็ยังต้องไปเจอดราม่ามาอีกมากมายแล้วคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะพยายามทำลายเราสิ่งที่เราต้องทำคือสร้างผลงานแล้วก็สร้างผลงานถ้ารักได้หมดถ้าสดชื่นก็ติดตามกันที่ผลงานนะคะ